ด็กคือทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตซึ่งในแต่ละปีเด็กเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากอุบัติเหตุอันตรายหลายอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยทำอย่างไรเราจึงจะสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยไปสู่เด็กๆในสถานศึกษาได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการ Safety to School ซึ่งเป็นนโยบายจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในปีพ.ศ. 2557มีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ในชื่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาระหว่างหน่วยงานได้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัท XZD Fiction Material จำกัดและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติไบเทคบางนาทั้งยังมีโครงการครูต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดีร่วมกันสร้างพัฒนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือของครูในแต่ละภาคเช่นภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยอีกทั้งได้แปลตำราเรียนจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเพื่อใช้ในการสอนด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนมีจุดประสงค์คือสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเพราะหากมีการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะทำให้บุคคลนั้นมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและทั้งนี้โครงการสถานศึกษาปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสนองนโยบาย Safety Thailand ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วการสร้างวินัยและจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญต้องทำควบคู่กับการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยประเทศไทยจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0 และทำให้โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตเราจะเติบโตไปด้วยกันพร้อมส่งต่อเทคโนโลยีและความปลอดภัยจากรุ่นสู่รุ่นความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนจะยังคงเป็นกุญแจสำคัญบนเส้นทางความสำเร็จที่เราจะมีร่วมกันตลอดไป